ครือข่ายส่งเสริมสังคมไทยร่วมกับสภาประชาสังคมแห่งประเทศไทยและมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทยจัดงานพิธีประกาศเชิดชูเกียรติคุณทรัพย์แผ่นดินก้าวศิรการพระภูบาลนวมินทร์ในโครงการกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างคุณค่านิยม12ประการคนดีที่โลกต้องการปูชนียบุคคลแห่งชาติรางวัลจตุรงค์พุทธศักราช2565ให้กับบุคคลองค์กรที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ว่าได้สร้างคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยมีคุณชิสาหรืออาจารย์ชิสาสักลายมือเศรษฐีแห่งบ้านชิสายานพิคเนตนาคาเข้ารับรางวัลจตุรงค์ในสาขาผู้ส่งเสริมศาสนาดีเด่นในครั้งนี้ด้วยสวัสดีค่ะอาจารย์ชิสาจากยอดปัญญานะคะปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น CEO บริษัทสยามไทยมัสซาแอนด์เออร์เบอร์สปาที่ประเทศเบอร์มิวดาค่ะเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเอกรีนกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดและตอนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ดูดวงลายมือหอเฮงนะคะสักลายมือเศรษฐีอาจารย์ชิสาค่ะรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากค่ะก็กราบขอบคุณท่านคณะกรรมการนะคะที่คัดเลือกให้มาได้รับรางวัลจตุรงค์ในวันนี้ค่ะได้รู้สึกเป็นเกียรติอันสูงสุดมากๆเลยค่ะค่ะจุดเด่นก็คือว่าตรงนี้เนี่ยอาจารย์จะดูดวงลายมือของแต่ละคนให้ก่อนนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยแต่ละบุคคลเนี่ยจะมีลายมือที่แตกต่างกันเราต้องดูว่าถ้าของเขาดีอยู่แล้วเนี่ยเราจะไม่ไปทับเส้นเขานะคะแต่ว่าอันไหนที่ขาดนะคะอันไหนที่รู้สึกว่าจะทำให้เป็นอุปสรรคเนี่ยอาจารย์ก็จะทำให้เราเนี่ยรอดพ้นจากอุปสรรคใดๆแล้วก็บรรเทาเบาบางลงไปได้อะค่ะจะพลิกชีวิตได้เลยค่ะตอนนี้ก็คิวแน่นมากนะคะโทรมาต้องจองก่อนแล้วก็จะมีรีวิวมาทุกวันอาจารย์ก็จะต้องรับสายหรือว่าอาจารย์ก็ต้องแบบว่าตอบลูกศิษย์ก่อนว่าแต่ละวันเนี่ยเขามีสิ่งดีๆเข้ามาได้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะให้กำลังใจด้วยสำหรับคนที่ยังรอโอกาสอยู่อะค่ะตอนนี้ก็มีลูกศิษย์นะคะมาจากต่างจังหวัดนะคะไม่ว่าจะจากตรังล่าสุดก็มาจากตรังนะคะโคราชจากทางเหนือก็มาค่ะอันนี้ก็อาจารย์ก็รู้สึกดีนะคะเพราะว่าปากต่อปากนะคะทำไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าทุกคนจะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงอันนั้นอาจารย์ก็รู้สึกเป็นอะไรที่เราดีใจไปเขาด้วยค่ะที่เราสามารถที่จะช่วยให้เขาเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะอ๋อใช่ค่ะตอนนี้นะคะสถานที่เนี่ยตั้งอยู่ที่หลัก4นะคะถนนแจ้งวัฒนะ14ค่ะช่องทางก็คือสามารถที่จะแอดไลน์นะคะที่หมายเลข091นะคะ666-8663เพจFacebook ของอาจารย์นะคะชิสาจากยอดปัญญาหรือเพจนะคะสักลายมือเศรษฐีอาจารย์ชิสาค่ะ